ไม่ใช่หรอแอมเปิลนะเฮ้ยเป็นพี่ของผมครับเป็นสาวพี่เอาเป็นมาพี่บอกว่าพี่เช็คแอนทายเกนปิดนะเนี่ยเป็นห้องเรียนนี่ป .5 ที่เป็นไงอ่ะอือคือพูดไปเนาะเราเข้าไปนะเราเข้าไปเปิดโปรแกรมซูมเดี๋ยวตอนนี้มาเลยแล้วโอเคครับผมค่ะดูตาถ้าเข้าแบบต่างกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไม่ได้สวัสดีค่ะเข้าถึงหรือยังจ้าเข้าถึงหรือยังมันหนาวมันต้องเกี่ยวสวัสดีค่ะน้องโมสายแกงจ้าน้องโมสายแกงนะจ้าไม่ได้จ้าอาจารย์วันนี้สาวดีเจอกันในทุกสถานอารมณ์สงบนิ่งคืนเตรียมพลังศึกษาหมดแล้วไปเข้าศึกษาเตรียมพลังศึกษาไม่เป็นไรไม่เหนื่อยออกไปทางไม่เป็นไรค่ะยาวน้ำเดียวเลยอะไรนะคะตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่เสื้อแขนยาวมาเย็นเย็นมากตรงนั้นเลยหนาวนะตกประกอบวันแล้วเสื้อผ้าไปแยกมีทับแล้วไปนะเอานะเลยกันขอบดีมั้งเจ็บอะไรหลังก็เจ็บอะไรหลังเราอยากนั่นแหละเราอยากไปคงมีคนอื่นต้องปล่อยเขาไปทานนะลูกหมาคุณกล้าปล่อยทานเขาปล่อยทานเลยลูกหมาไม่ว่าเราจะเจอกับเราเองว่าเขาก็ปล่อยทานนะลูกหมาปล่อยทานเนี่ยที่สนใจนะครับอ๋อใช่ครับแตงโมเรากินข้าวยังแตงโมเรากินข้าวยังก็แตงโมไม่ทานเป็นเกมหลาเวนั่งไม่ต้องนั่งทานอะไรก็รู้เลยทานไม่ต้องนั่งทานอะไรเลยแต่ยาเพื่อนเราอีกคนแล้วตอนนี้
อ๋อมีสิบคนละน้อยอ๋อนี่หมดว่าไปไกลนะแกเต็มหนาวค่ะออมสินค่ะออมสินจะเข้ารูมูนะออมสินแต่ยาดูจะเข้ารูจมูกด้วยไปแล้วระวังนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนก่อนเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ทุกท่านนะคะในเด็กๆเนี่ยมีการแบ่งห้องนะการแบ่งห้องนะคะแล้วเราจะมีกิจกรรมให้ทำกันนะแบ่งห้องแล้วว่าจดชื่อเด็กๆจ้าจดชื่อสมาชิกในห้องไว้ด้วยนะนะคะนะคะใครไม่ช่วยไม่ได้คะแนนเลยไม่ได้คะแนนคุณที่ไม่ช่วยเลยเดี๋ยวแสดงละครแสดงละครค่ะตั้งนานแล้วคือลูกอยู่ไหนอะค่ะเด็กๆคะครับครูเด็กๆพี่ครูจ้าขออนุญาตเมื่อกี้ขอโทษเป็นอย่างแรงด้วยไปส่งงานไม่เขาอยู่ลูกงานด่วนงานด่วนงานด่วนนะคะเดี๋ยวของเราวันก่อนที่เด็กๆส่งมาให้คุณครูดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะใบงานในปรากฏการณ์เรื่องกระจกก็ครบหมดแล้วนะเพราะนี้เด็กๆทยอยส่งได้นะคะคนที่ยังส่งมาไม่ครบนะครูจะใช้ครบทั้ง3ได้ไปกี่ใบเด็กๆ2ใบใช่ไหมคะ2ใบหรือเปล่า2หรือ3ต้นไม้แล้วผมต้นไม้2ครูใบงานปรากฏการณ์นะคะจบมีอยู่กี่ใบลูก2ครู2 2ใบใช่ไหมคะ2ครับ2มีอยู่2ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยครบแล้วนะบางคนส่งมาครบแล้วส่งครบแล้วแต่บางคนยังไม่ครบนะคะไม่มีก้อนหินในเครื่องจะไม่มีช็อกฟ้านะคะคราวนี้แล้วก็วันก่อนเราก็มันถึงมีสมุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรื่องกระจกใช่ไหมลูกการดูแลเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะให้เด็กๆดูแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เรื่องกระจกนะซึ่งเดี๋ยวขอเบาๆหน่อยตอนนี้คุณครูสอนกันอยู่สองนะคะซึ่งไม่ได้ให้อุปกรณ์เด็กๆไปเนื่องจากว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีความยากนิดหน่อยนึงนะคะในการที่จะใช้เพราะมันต้องมีเทอร์โมมิเตอร์มีต้องเด็กๆต้องใช้โคมไฟ2อันถ้าอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ได้ทดลองได้เพราะว่าเด็กๆรู้จักเทอร์โมมิเตอร์สีเหลืองๆอันยาวๆเด็กๆต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์นั้นในการวัดอุณหภูมิซึ่งมันใช้2อันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณครูฝากไปให้เด็กๆแต่ละบ้านมันก็ไม่พอใช่ไหมลูกใครไม่รู้จักเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้บ้างที่เราเคยใช้มีไหมคะมีไหมมีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งในการสร้างแบบจำลองนะคะคุณครูจะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้จะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้ลูกนี่ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมนี่นะคะแล้วก็เราก็จะดูค่าที่อ่านค่าตรงนี้นะคะค่าซึ่งเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพอเด็กๆเนี่ยทำการทดลองเด็กๆจะต้องอ่านค่าพอเด็กๆดูแล้วมันจะมีให้เด็กๆบันทึกผลการทดลองระหว่างนี้ก่อนที่ครูจะให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยเราข้ามขั้นตอนการดูก่อนเพื่อให้เด็กๆทำแบบบันทึกก่อนโอเคไหมลูกโอเคโอเคไหมคะครับเพราะระหว่างที่เด็กๆดูนะคะคุณครูเอาการทดลองของสสวทที่เขาทดลองมาให้เด็กๆดูซึ่งเด็กๆจะต้องสังเกตค่าอุณหภูมิก็คือสีแดงๆที่อยู่ในประหลอดที่อยู่ในเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็คือประหลอดใช่ไหมคะสารประหลอดนะคะตัวนี้มันสามารถยืดแล้วก็หดได้ถ้าอุณหภูมิสูงสารประหลอดที่อยู่ในเทอร์โมมิเตอร์นี้ก็จะเป็นไงลูก
นี่ขีดตรงนี้ก็จะเป็นไงคะขึ้นขีดตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นเด็กๆด้วยดีนะนี่มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณจะจับที่จริงเขาไม่ได้ให้จับแบบนี้หรอกนะเด็กๆดูนะมันอยู่ตรงเลขอันนี้30ยังไม่ถึง30เดี๋ยวคุณจะจับให้ดูถ้าอุณหภูมิตัวคุณจะร้อนเด็กๆเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอุณหภูมิขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงรอเป็นไงขึ้นมาแล้วขึ้นมา1ขั้นเห็นไหมคะมันก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องใช้การสังเกตของตัวเองในการบันทึกผลที่ตัวอย่างของการทดลองนะคะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้อุณหภูมิร่างกายมันเป็นยังไงอ่ะครูอะไรนะคะถ้ามันร้อนมากจะเป็นยังไงอ่ะครูถ้าร้อนมากเราก็ไม่สบายเลยเวลาเด็กๆไม่สบายเห็นไหมอุณหภูมิเตกไหมอ่ะครูอะไรนะลูกตลอดมันแตกไหมคุยเป็นกระจกตลอดมันแตกมันจะขึ้นได้ไปถึงนี่อุณหภูมิสูงสุดของจุดเดือดเวลาเราจะทำก็คือจุดเดือดส่วนใหญ่จะที่เท่าไหร่อันนี้อุณหภูมิร่างกายตัวนี้100ส่วนตก33เลยเห็นไหมค่อยๆทยอยขึ้นในจุดเดือดที่สูงที่สุดคือ100100มันก็จะหยุดแค่ตรงนี้แค่นั้นลูกจุดเดือดเพราะน้ำมันเดือดแล้วก็ออกเลยนะคะเดี๋ยวครูจะเอามือออกเด็กๆดูพอครูจะเอามือออกเลยนะไม่จับที่สีนี้แล้วนะเป็นไงเอ่ยตลอดข้างในนี่สั่นนะเนี่ยเป็นไงลูกเห็นสีแดงก็คือสีของตลอดข้างในเป็นไงคะค่อยๆเป็นไงลดลงเห็นไหมคะมันค่อยๆลดลงนะคะมันก็เกิดการหดตัวนะคะไม่ขยายเห็นไหมนะคะซึ่งใช้ตัวนี้ที่จริงแต่ว่าเผอิญว่าที่บ้านเราไม่มีถ้าอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะได้ใช้นะคะเมื่อกี้ครูเจ้าบอกว่าขอข้ามขั้นก่อนอันนี้เนี่ยเราวัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะคะครับขอข้ามขั้นที่ว่าจะให้เด็กๆดูวิดีโอให้เด็กๆทำแบบบันทึกก่อนโอเคนะเพื่อเดี๋ยวเด็กๆได้บันทึกได้ง่ายเมื่อลูกสังเกตขณะดูการทดลองตัวเองจะต้องสังเกตบันทึกของตัวเองไปเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจครับโอ้หลับกันหมดแล้วเหรอลูกฝนตกหนักไหมคะที่บ้านตกหนักหนักครูหนักเหรอคะอย่าลืมหลับนะชนิดน่าคิดหนักจังทำไมคะน้ำท่วมบ้านเหรอคะเห็นเอามือกุมหัวครูครับครูครับบันทึกในไหนครับบันทึกในสมุดสิจ้าครูจะไม่ให้แบบบันทึกไปนะครูเขียนเรียนสอนได้ไหมครูพอดีประกาศไม่ได้เอามาครูอ๋อค่ะอยู่ไหนเนี่ยเอาตะวันอยู่บ้านค่ะนะคะใครจะบันทึกกับดินสอบันทึกกับปากกาก็ไม่ว่ากันขอให้แบบบันทึกตัวเองมีเดี๋ยวครูจะข้ามขั้นไปที่แบบบันทึกเป็นแบบของตัวเองใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีลูกเดี๋ยวมันจะมีตารางอยู่ขออนุญาตนิดนึงในเด็กเขียนตัวนี้ก่อนเรื่องนี้เลยนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนจะขั้นเรื่องนี้ก่อนชวนคิดชวนหาคำตอบปรากฏการณ์ในกระจกของโลกเป็นอย่างไรนะคะข้ามก่อนไปเร็วเพราะว่ามันจะถูกชื่อเรื่องก็คือตัวนี้ปรากฏการณ์เรื่องกระจกของโลกเป็นอย่างไรโอเคไหมโอเคไปอยู่เลยนะถ้าไปเอาไปกี่บาทโอเคหัวข้อได้แล้วใช่ไหมลูกได้แล้วครับหัวข้อได้แล้วโอเคอันถัดมาเดี๋ยวนะคะครูก็จะชวนเด็กๆไปหาคำตอบกันนะคะโดยเด็กๆร่วมสังเกตและวิเคราะห์การบันทึกผลอันนี้คือบันทึกผลนะลูกเด็กๆจะต้องบันทึกผลนี่ใครออกหายไปไหนเน็ตใครหลุดหรือว่าอะไรครูยังไม่เช็คชื่อที่หน้าพวกที่หายไปนะหลุด3รอบแล้ววันนี้ครูเห็นหลุด3รอบใครเห็นหลุดลูกเด็กๆคะเด็กๆเขียนว่าบันทึกผลกิจกรรมแล้วลูกเว้นว่างไว้ก่อนนะเขียนข้อความนี้ก่อนสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างน้ำและน้ำโซดาคือแล้วก็เว้นว่างไว้ก่อนนะโอเคไหมคะขอแคปไปแป๊บนึงครูเขียนลงไปเลยจะได้ไม่ต้องมีการบ้านนะคะไม่มีการบ้านเดี๋ยวเราทำเสร็จในคาบเลย
จะมาจากปัญหาครอบครัวครูเขียนบันทึกการทำกิจกรรมใช่ไหมครูใช่ค่ะเพื่อนนะคะเพื่อนท่านโยมใช่ไหมคะไปไหนนะบางทีเนี่ยเราไปอยู่กับคนที่มาเรียนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบทีหลังเรากินข้าวก่อนไหมพี่พาน้ำร้อนจากบ้านมาทดลองเมื่อเช้าลูกใส่แต่เฉพาะหัวข้อนี้ไว้อย่างเดียวก่อนนะอย่าเพิ่งตอบเพราะยังไม่ได้ดูเนี่ยอันนี้แล้วก็เว้นไว้สักสองบรรทัดบรรทัดนึงก็น่าจะพอนะแต่ว่าสองบรรทัดนะคะเอาแต่หัวข้อก่อนลูกยาเด็กขึ้นนะคะมันเวลาเรากินยาแก้ไอเราจะง่วงไหมอ่ะยาเด็กมันง่วงไหมเวลาเรากินยาแก้ไอมันง่วงเดี๋ยวจับเสร็จแล้วกินยามันจะให้แรงเกินนะถามกินยามันไม่ตื่นเขาบอกว่ากินยาแก้ไอง่วงค่ะต้องผ่อนได้ต้องผ่อนด้วยเดี๋ยววันนี้นะวันนี้นะคะครูซ่าเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มเนี่ยกลุ่มนะคะลูกเรียบร้อยไหมคะเด็กๆเรียบร้อยแล้วครับต่อไปคุณลูกค้าอะไรนะครับคุณลูกค้าอีกอันหนึ่งผลการอภิปรายอุณหภูมิของอากาศภายในขวดทั้งสองใบจัดเลขนะมีเลขหนึ่งถึงเลขหกนะคะตรงนี้ได้ไหมนะคะประเด็นเดี๋ยวคุณซ่าแบ่งให้นะเดี๋ยวคุณซ่าแบ่งให้นะคะเดี๋ยวคุณซ่าแบ่งให้นะนะคะเรื่องหัวข้อนะคะเดี๋ยวคุณซ่าแบ่งให้นะคะเรื่องนะคะหัวข้อจะเรียนบทบาทสมมติเรทายทีว่าหนูแล้วนะคะโอเคนะคะเรื่องการเรียนความรู้ซ่าก่อนนะคะให้เด็กๆเนี่ยแสดงบทบาทเป็นตัวนะคะให้เขียนเรื่องนะคะเพื่อเด็กๆเนี่ยจะเป็นตัวละครคืออะไรเด็กๆเขียนมาเลยนะคะคุณใต้เวลาแสดงเขียนบทละครเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวที่หน้าเราจะมาแสดงกันในห้องนะโอเคไหมคะเราต้องเรียนการแสดงนะคะลูกนะได้ไหมเด็กๆคะสองบทข้อนี้เรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วครับเราเรียนถ้าอยู่ในห้องอ่ะต่อไปนะหัวข้อถัดมานะอ่ะฟังคุณตาก่อนอ่ะอันนี้เด็กๆตีเป็นตารางตีตารางใช่ไหมครูใช่ตีตารางลูกมันจะมีไปจนถึงนู่นนะลูกล่างยาวๆไปเลยทั้งหมดอันนี้คุณตาใส่ไม่ครบคุณตาขาดอีกอันนึงใส่ไปถึง20นาทีนะครับเพิ่มอีกอันนึงของเด็กๆนะคะเด็กๆใส่ตารางเพิ่มไปนะคะตารางจะเริ่มตั้งแต่เวลาจะเริ่มตั้งแต่0จนถึง0 2 4 6 8 10จนถึง20นะลูกลูกมีตารางก่อนครูปั๊บเขียนต่อจากผลการอภิปรายอุณหภูมิของอากาศภายในกล่องการอภิปรายนั้นเว้นไว้1บรรทัดหรือ2บรรทัดนะคะ80เท่าไหร่นะคะลูกนะเขียนต่อตรงนั้นเลยลูกตารางควบคุมนะคะเด็กการ์ดเด็กคนรักแล้วก็ช่องตรงเวลาเนี่ยจนถึง20นะเดี๋ยวมันจะคุมนะคะมันจะห่างกันอยู่2นาที2นาทีนะลูกควบคุมนะคะเดี๋ยวมันจะมี5 6คนนี่แหละ5 6คนเนี่ยค่ะนะโอเคเด็กคนรักคุมตัวเองด้วยนะคะคนรักคุมตัวเองด้วยไปแล้วครับด้วยค่ะ
ทำไมยังไม่ขึ้นอ่ะเนี่ยคุณป้าไปไปแล้วไปแล้วทำไมไม่ไปอ่ะอันนี้เด็กดีตารางกันอยู่ใช่ไหมลูกครับลากยาวไปเลยเด็กๆข้างล่างไอ้ด้านเวลาลูกเด็กๆลากยาวไปเลยเขียนถึงกี่นาทีนะครับ20นาทีค่ะห่างทีละ2นะ20นาทีนะคะเดี๋ยวๆเอาไปได้ยังทำไมมันไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวไปนะเด็กๆป.หกจ้าไม่ต้องถามเลยนะว่าเด็กๆทำเป็นหรือเปล่าตารางนะลูกนะชำนาญแล้วทำไมไม่ขึ้นที่ไปอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณป้าเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เอาเลยมาๆที่แบ่งห้องนั้นระบบตัวนี้ใช่ไหมอ่ะที่ระบบตัวนี้แบ่งห้องใช่ไหมคะแล้วก็จะถ่ายจุดติดใช่ไหมแล้วทีนี้ทำไมมันไม่แบ่งให้อ่ะเด็กทีนี้มันไม่ขึ้นที่เด็กอ่ะมันต้องขึ้นที่เด็กค่ะครบ20นาทีแล้วยังลูกพร้อมพร้อมทำไมที่ข้าเบ่งห้องไม่หยุดไม่ได้อ่ะข้าเบ่งห้องไม่หยุดไม่ได้อ่ะคืออะไรอ่ะคุณจ้าครับครับเดี๋ยวคุณจ้าถ่ายอันนี้ส่งไปให้แม่ผมได้ไหมครับเผื่อผมจดไม่ทันใครเอ่ยออโต้ครับอ๋ออันนี้เด็กๆคะเดี๋ยวไปดูในไลน์ห้องได้เลยตอนเย็นโอเคมันจะสรุปอยู่ในไลน์ห้องนะลูกนะครับสองช่องนี้มันจะเหมือนกันนะก็คือนาทีมันแค่เพิ่มเองนะคะโอเคนะเด็กๆวาดไปตามนี้ตามปกติเขียนไป2ถึง10อันนี้คุณจะออกจากนี้ได้ยังยังครูยังจะให้เด็กๆได้นั่งดูวิดีโอพางแล้วกลัวไม่ทันครู0-8นี่ครูอันตรายอันเดียวกับ0ถึง20ต่อกันเลยอันนั้นก็ต่อกันเลยลูกต่อกันเลยใช่ไหมครูในสมุดของเด็กๆมันยาวใช่ไหมมันต่อกันเลยลูกไม่ต้องไปตีหัวอันนี้ใหม่แล้วนะแต่อันนี้ที่คุณจ้าใส่หัวมาให้ใหม่เนี่ยเพราะว่าของคุณจ้าเป็นไงคะไม่พอไม่พอคุณจ้าใช้อยู่2สไลด์คุณจ้าก็เลยต้องหัวมาด้วยเด็กๆเพิ่มลงไปเลยของเด็กๆลากตารางยาวไปเลยลูกโอเคลูกไม่ต้องกังวลมากนะระวังไอ้โซ่ที่ไปเลยพี่ลุงไม่ต้องกังวลเครียดอะไรบ้างไม่ได้ไม่ไหวอะไรยุ่งสวัสดีค่ะเออครับเร็วๆพื้นน่ะมันแผ่นมันเสียหายแล้ว
ครูต้าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วเด็กๆคะตรงเนี้ยหลายคนมีตารางเป็นที่เรียบร้อยอยู่แล้วใช่ไหมลูกมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วใช่ไหมคะครับเดี๋ยวการบันทึกทำยังไงฟังให้ดีนะการบันทึกหลายคนจะงงว่าทำยังไงเดี๋ยวครูต้าขอแชร์ตารางใหม่นิดนึงเมื่อเด็กๆ ดูเดี๋ยวนะคะมันจะมีเดี๋ยวได้ขอกลับไปใหม่ตรงเนี้ยมันจะมีการทดลองเดี๋ยวมันจะมีแบ่งอยู่สองฝั่งสองขวดถ้าเด็กๆ เห็นการทดลองนะลูกสังเกตที่มันจะมีให้เด็กๆอยู่แล้วเขาก็จะหยุดสต็อปพอถึง2นาทีปุ๊บเขาจะทดลองแล้วก็เด็กๆดูนะคะมันจะมีขวดนะคะเดี๋ยวอันนึงมันจุน้ำอันนึงมันจุโซดาถ้าลูกเห็นเมื่อกี้ที่ครูจ้าโชว์ให้เนี่ยไอเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยแล้วก็ประหลอดสีแดงที่อยู่ข้างในเทอร์โมมิเตอร์น่ะมันเคลื่อนขึ้นไปที่ค่าเท่าไหร่ให้ลูกใส่เท่านั้นนะคะถ้าใครเห็น25ก็25ใครเห็น25ไม่ถึงจุดก็จุดเข้าไปเลยโอเคไหมตอนนี้เด็กๆอาจจะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวพอให้ลูกเห็นการทดลองลูกจะนึกออกนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูหายไปไหนแล้วหายนั่นครูไปเรื่อยเชิญแล้วเดี๋ยวนะไอ้นั้นคุณจ้าเด็กๆแป๊บนึงหายไปแล้วเครื่องแป๊บนึงแป๊บนึงเขียนก่อนเดี๋ยวแป๊บเดียวหายจริงๆลูกตอนที่หนึ่งโอเคถามมาแล้วโอเคนะคะตอนนี้เด็กๆตั้งใจดูให้ดีนะอันนี้ของสทวทที่ครูจ้าเอามานะคะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินเสียงเชฟครับสวัสดีครับนักเรียนได้ยินชัดครูอยู่กับครูหนุ่ยนิทัศน์ลิ้มผ่องใสนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับทอสด้วยนะครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูนะครับก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้นักเรียนและทอสครับเอ่ยนะครับทอสพร้อมไหมครับทอสพร้อมแล้วครับแต่ก่อนจะไปทำกิจกรรมนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเป็นอย่างไรนะครับทอสละจำได้ไหมครับจำได้ครับทอดเรียนมาแล้วปรากฏการเรือนกระจกเป็นปรากฏการที่ทำให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตครับเก่งมากครับทอดโดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการกระจกครับนั่นก็คือแก๊สเรือนกระจกนั่นเองซึ่งแก๊สเรือนกระจกนี้จะทำหน้าที่กักเก็บความร้อนและคายความร้อนบางส่วนนั้นกลับมาสู่พื้นผิวโลกนะครับและนอกจากนี้ปรากฏการเรือนกระจกเด็กๆคะเสียงที่เด็กๆได้ยินที่คุณครูพูดได้ยินชัดไหมได้ยินครูครับโอเคกระจกของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงก็จะส่งผลกระทบต่างๆตามมามากมายนะครับถึงตอนนี้นักเรียนหลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรและผลกระทบที่ว่านั้นมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเพื่อค้นหาคำตอบกันเลยนะครับทอดพร้อมไหมครับเฮ้ยทอดตื่นเต้นจังเลยครับคุณครูวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนี้นะครับเราก็จะได้ทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรียนรู้ด้วยวิธีการใดและเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้นักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเพื่ออ่านและกดเล่นวิดีโอเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็น่าจะอ่านทำเป็นคิดเป็นกันเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแบบจำลองนะคะพอแล้วครับพอตอบว่ายังไงครับให้เราลงข้อมูลอุปกรณ์ที่เขาใช้ลูกจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะแก้วพลาสติกใส2ใบไม้บรรทัด1อันโคมไฟ2อันเทปใส1ม้วนกรรไกร1เล่มนาฬิกา1เรือนน้ำโซดา200มิลลิลิตรน้ำ200มิลลิลิตรและดินน้ำมัน1ก้อนลูกจะเห็นว่าอุปกรณ์บางอย่างเราไม่สามารถที่จะเซตได้ที่บ้านเราใช่ไหมคะคุณครูก็เลยต้องใช้อันนี้แทนนะคะโอเคต่อนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้นะลูกครับหลังจากนี้นะครับเราก็ไปอ่าน
วิธีการทำกิจกรรมในหัวข้อทำอย่างไรกันนะครับโดยครูจะให้นักเรียนอ่านกันเองก่อนสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนกันว่าเราจะต้องทำอะไรสังเกตอะไรและบันทึกอะไรกันบ้างนะครับโดยนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอเพื่ออ่านและสามารถกดเล่นวิดีโอที่เขาบอกว่าให้เราทำยังไงบ้างนะคะหลังจากอ่านคราวนี้แล้วก็อย่าลืมบันทึกผลมาด้วยนะคะหลังจากนั้นนะครับก็อภิปรายร่วมกันว่าถ้าประกอบแบบจำลองดังรูปแล้วให้ความร้อนเป็นเวลา20นาทีอุณหภูมิของอากาศภายในขวดแต่ละใบจะแตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดจากนั้นก็ลงมือทำแบบจำลองโดยบันทึกอุณหภูมิเริ่มต้นจากนั้นเปิดโคมไฟแล้วบันทึกอุณหภูมิของอากาศในขวดทุกๆ2นาทีเป็นเวลา20นาทีครับสังเกตภาพนี้ไว้ด้วยนะแล้วถัดมาในข้อ2นะครับนักเรียนเราจะต้องทำอะไรครับนะคะภาพนี้เราจะร่วมกันอภิปรายเดี๋ยวคุณจะให้ดูตรงกลางตัวปรากฏการณ์เรือนกระจกสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่เป็นไรนะครับเรามาสังเกตผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันใช้เวลานิดนึงโดยนักเรียนนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อมาบันทึกผลไปพร้อมกันทำนะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะครับโดยในข้อแรกนะครับเราก็มาเตรียมเทอร์โมมิเตอร์กันก่อนนะครับโดยเราจะต้องนำกระดาษขาวมาทำเป็นกลวยห่อกระเป๋าเทอร์โมมิเตอร์ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระเป๋าเทอร์โมมิเตอร์ได้รับความร้อนจากโคมไฟโดยตรงจากนั้นนำฝาขวดน้ำมาเจาะเป็นรูแล้วเสียบเทอร์โมมิเตอร์ผ่านฝาขวดที่เจาะรูไว้จัดให้ปลายของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ห่างจากฝาขวดประมาณ10เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็ปิดรอยต่อระหว่างเทอร์โมมิเตอร์และฝาขวดด้วยดินน้ำมันให้แน่นนะครับจากนั้นเทน้ำและน้ำโซดาลงในแก้วแต่ละใบอย่างละครึ่งใบนะครับแล้วลองสังเกตและอภิปรายร่วมกันนะครับว่าน้ำและน้ำโซดามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเด็กๆสังเกตดูนะมีน้ำโซดากับน้ำนะคะนี่คือสังเกตความแตกต่างของน้ำโซดากับน้ำเป็นยังไงบ้างเอ่ยเราแค่หน้าจอเราคุยกันว่าเด็กๆจะสร้างละครมันก็แตกต่างกันเลยมีความแตกต่างกันยังไงในน้ำโซดาโซดาจะมีโซดามีกรดครับมีกรดแน่ใจนะมันก็โซดาซ่าน้ำโซดามีอะไรอยู่อัดแก๊สไว้ครับแก๊สมีแก๊สอะไรมีแก๊สอะไรอยู่คาร์บอนไดออกไซด์มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่นะคะในน้ำโซดานี่คือความแตกต่างของเขากับน้ำนะคะมีตัวที่ให้บันทึกหรือเปล่ามีอะไรที่ให้บันทึกไหมสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างน้ำโซดากับน้ำโซดานะคะคุณเขียนลงบนสมุดเลยใช่ไหมครับในสมุดของตัวเองนะคะในน้ำโซดามีอะไรอยู่ส่วนในน้ำไม่พบอะไรเนี่ยก็ให้สังเกตเมื่อกี้มันมีหัวข้อที่ครูจะให้เด็กๆบันทึกอยู่ใช่ไหมเป็นอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูแบบบันทึกของทอสกันนะครับว่าทอสบันทึกอะไรมาบ้างครับนักเรียนอย่าลืมนำแบบบันทึกของตัวเองนะครับมาเปรียบเทียบกับผลการสังเกตของทอสด้วยนะครับทีนี้ทอสลองเล่าให้ครูฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทอสบันทึกอะไรมาบ้างครับทอสบันทึกว่าในน้ำโซดาสังเกตว่ามีฟองแก๊สแต่ในน้ำจะไม่พบฟองแก๊สครับใครเห็นเหมือนกับน้องชื่ออะไรนี่เมื่อกี้น้องนี่ชื่ออะไรฟอสฟอสนะคะใครเห็นแบบนี้บ้างเมื่อกี้ในน้ำโซดามีอะไรครับมีแก๊สฟองแก๊สไม่มีเขียนแล้วไม่มีฟองแก๊สใครเขียนแล้วยังเขียนแล้วยังลูกหรือบางคนเขียนว่าเมื่อกี้ในน้ำโซดามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แต่ส่วนในน้ำไม่มีใครจะเขียนแบบนั้นก็ได้นะคะเมื่อกี้เด็กๆเว้นไว้แล้วใช่ไหมลูกสำหรับตอบโอเคไปต่อแล้วนะต่อเลยครูใช่แล้วครับโดยฟองแก๊สที่สังเกตเห็นในน้ำโซดาเนี่ยก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับทีนี้ครูก็อยากให้นักเรียนนะครับลองคิดกันดูเองก่อนนะครับว่าถ้าเราให้ความร้อนแก่แบบจำลองทั้งสองนะครับอุณหภูมิของอากาศในขวดแต่ละใบเนี่ย
จะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเด็กๆว่าอุณหภูมิภายในขวดทั้งสองอันนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างกันแตกต่างกันอันนี้เราถูกนะคะเพราะรู้ได้ไงที่มันแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าในน้ำโซดามีคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยน่าจะต่างเพราะในขวดที่ใส่น้ำโซดามีอะไรนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าหรือน้อยกว่าคะลูกมากกว่ามากกว่านะคะเห็นปากแคแล้วเมื่อกี้แต่แคไม่ได้เปิดไมค์แคบอกว่ามากกว่ามากกว่าขวดน้ำเปล่าๆเฉยๆใช่ไหมเดี๋ยวค่อยตอบได้นะคะโอเคนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาคิดสักครู่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนตอบกันมาว่าอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของทอสกันนะครับทอสตอบว่าอะไรบ้างครับอุณหภูมิของอากาศในขวดทั้ง2ใบจะแตกต่างกันครับเพราะว่าในขวดที่ใส่น้ำโซดามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะกว่าอีกขวดครับตอบได้ยังเอ่ยเด็กๆตอบได้ยังลูกตอบแล้วตอบแล้วอุณหภูมิของภายในขวดทั้ง2ใบนะคะเขามีคำตอบให้แล้วนะใครบอกว่าตอบไม่ได้อีกนะไม่รู้สิเดี๋ยวเด็กๆ เตรียมตัวดูบันทึกผลของตัวเองเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการดูนะคะการเคลื่อนตัวการเกิดปรากฏการณ์นะทำไมหาชื่อชนิดนาฏไม่เจอเนี่ยเลขที่เท่าไหร่เนี่ยน้ำบุกฮะชนิดนาฏพอฝนตกไม่ยอมมาโรงเรียนเลยนะพร้อมนะต่อนะลูกนะเรียนคิดเหมือนทอสหรือเปล่าครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มสร้างแบบจำลองกันเลยครับอันนี้ตั้งใจดูแล้วไปบันทึกนะคะในตารางของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับถ้านักเรียนมีอุปกรณ์นะครับนักเรียนก็สามารถกดพักวิดีโอเพื่อทำกิจกรรมด้วยตนเองก่อนได้นะครับนักเรียนก็สามารถกดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนต่อนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยครับนี่นะคะเดี๋ยวมันเวลามันก็เดี๋ยวเขาเริ่มทำแล้วลูกฝั่งนึงเป็นน้ำนี่เด็กๆสังเกตตรงนี้นะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ 28.7 อันนี้เท่าไหร่เมื่อกี้เขาบอกไว้ให้แล้วเริ่มต้นนะคะ 28.2 เดี๋ยวนะที่0นะเวลาที่0นะบันทึกระยะว่าเท่าไหร่นี่นะคะเวลาที่0ฝั่งที่เป็นน้ํา 28.7 ฝั่งที่เป็นโซดา 28. เท่าไหร่เมื่อกี้ใส่ลงไปได้ยังลูกในตารางของตัวเองใส่แล้วค่ะลองสังเกตนะคะนาทีที่2บันทึกเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมนี่เขาเริ่มนี่เขาเขียนไว้ให้แล้วเอาไปใส่เลยค่ะใส่เลยสองโมงเหรอ
ตอนนี้คุณไปได้ออกแล้วคุณไปตามครับเป็นไงบ้างโอเคเยอะมากค่ะอย่าไปแย่งตัวละครกันเลยโอเคนะคะที่ตัวละครได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ต้ามาเจอกันโอเคค่ะวะคุณป้าเนาะโอเคอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณป้ามาเดี๋ยวคุณป้ามาโอ้สนุกจังเป็นไงบ้างคะลำดับถัดไปเรามาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศภายในค่ะเด็กๆคะคุณจ้าขอฝากก่อนเดี๋ยวคุณจ้าย้อนกลับไปใหม่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวฟังไปก่อนนะใครที่ทันตารางไม่เสร็จอ่ะในตารางใครบันทึกไม่ทันบ้างพ่อเดี๋ยวพอเด็กๆไปดูสรุปไม่ทันครับเพราะว่าถ้าเด็กๆไปดูสรุปในเนื้อหามันไม่มีตัวเวลานี้ให้ลูกไปบันทึกนะใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่บันทึกในตารางไว้ใครที่ยังไม่ทำในตารางกรุณาลูกเขียนจดใส่ด้านหลังของสมุดวิทย์หรืออะไรไว้ก่อนเรื่องของอุณหภูมิเข้าใจไหมคะลูกเพราะว่ามันจะไม่อยู่ในนู้นนะไม่ได้อยู่ในตารางให้นะเราไม่ได้เอาไปใส่ไว้นะคะครูจะสรุปเนื้อหาไม่ให้มันมีแต่ตารางเปล่าๆเดี๋ยวถ้าไม่ทันแต่ถ้าทันเดี๋ยวเราค่อยช่วยมาบอกกันและช่วยกันบันทึกไม่ทันครูวันที่19ในตารางใช่ไหมไม่ทันอ่ะนะคะดูอีกครั้งนึงยังทุกคนบันทึกทันไหมในตารางลูกไม่ทันครูไม่ทันอันที่19ไม่ทันครูผมไม่ทันอันที่0ไม่ทันอันที่19ผมไม่ทันครับอะไรเพชรไม่ทันอันที่0เลยไม่ครูผมเน็ตหลุดครูผมเน็ตหลุดแล้วผมเข้ามาไม่ทันครูไปอันที่โอเคจ้ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันที่0ใช่ไหมเดี๋ยวค่ะลูกมีนาทีที่19ด้วยเหรอของเขามีนาทีที่19ใช่ไหมไม่มีไม่มีแม่18กับ20เอาล่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเด็กจังภาพนี้ให้ดีนะอันนี้นาทีที่0เริ่มต้นนี่18นะคะเกี่ยวกับปัจจัยนะคะทุกปัจจัย 28.7 28.2 นะคะตรงนี้เขาเริ่มตั้งเวลาเริ่มเปิดไฟแล้วเริ่มตั้งเวลาแล้วเริ่มให้ความร้อนแล้วนะคะวางใครที่จดทันก็เช็คของตัวเองอีกรอบลูกประมาณเปิดไม่คุยก็ความเร็วประมาณลูกประมาณหนึ่งเดียวอ่ะประมาณหนึ่งเอาแล้วจะเข้าตามนะคะใครเน็ตหลุดเนี่ยหรือว่าออกก่อนเรียนจบเนี่ยโอเคนะคะหลุดเรียนจบก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ากลับมาถ้าว่าไม่ว่าเรียนไหนก็เดี๋ยวจะเป็นเรียนมาถ้าได้ก็จะเข้ามาให้แล้วทุกท่านนะ
โอเคเริ่มได้บุญประคนที่ยังเริ่มได้ยังจะวางมีในถ้าท่านเป็นใช้นะคะคุยกันนะคะลูกนะว่าจะวางบุญประคนเนี่ยนะคะลูกนะว่าปัจจัยเนี่ยนะคะลูกจะเป็นไปในทางด้านใดนะคะลูกนะนะคะเป็นเมื่อมีปัญหาสุขภาพจะมีลูกใช่ไหมคะปัญหาสุขภาพนะคะเราคิดดูว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยนะคะจะมีปัจจัยอะไรที่เราจะแนะนำไปสู่การปฏิบัติดูนะลองวางพระพรระวังดูนะลูกนะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณตากลับมานะคะถ้าคุณเล่นแจ็คไปเลยหนูเดี๋ยวคุยกันในแจ็คก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณตากลับมานะคะเป็นไงโอเคเริ่มได้ตัวละครเริ่มได้เขาโครงเรื่องหรือยังหนูขอดูนะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศภายในเมื่อกี้นาทีที่20แล้วใครจะดูอันไหนนะคะผมขอดู16หน่อยครับ16เท่าไหร่ลูกใครทานเมื่อกี้บอกเพื่อนหน่อยเร็วนาทีที่16 33.1 กับ 33.1 กับ 34.3 นี่นาทีที่เท่าไหร่เนี่ย33.1 กับ 34.3 นะคะโอเคนะอ่ะต่อจากนี้ไปลำดับถัดไปเรามาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศภายในขวดทั้ง2ใบกันนะครับครูเองก็ทำแบบจำลองมาเหมือนกันมาดูผลการทำกิจกรรมของครูกันนะครับนักเรียนลองพิจารณาดูนะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศเช็คของตัวเองหน่อยค่ะลองเช็คสิลูกตามนี้หรือเปล่าโอเคไหมเด็กๆช่วยบอกครูจ้าดีกว่าเดี๋ยวครูจ้าออกจากตัวนี้เรามาใส่กันในตารางเผื่อบางคนเขาไม่ได้เข้าเรียนแล้วเขาได้ไปดูในตารางได้อ่ะนาทีที่0เท่าไหร่นะลูก 28.7 กับ 28.7 กับ 28.2 28.7 เท่าไหร่นะ 17.7 กับ 28.2 28.2 28.2 อ่ะนาทีที่2 29.3 กับ 29.3 กับ 29.0 29.0 อ่ะต่อไปนาทีที่4 30.5 30.5 กับ 30.9 เด็กๆเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไหมเห็นได้อย่างชัดเจน31.2 กับ 31.9 31.2 กับ 31.9 9 นาทีที่8
สาย 2.0 กับสาย 3.0 32แล้วลูกใช่กับสาย 3 0อ่ะโอ้ยอีกหน้านึงหายไปไหนอ่ะโอเคอันนี้32เท่าไหร่คะลูก35กับสาย 35 32.5 กับสาย 3.5น้ำ 13.5 ต่อไปใช้ 2.9 สาย 4.0 32แล้วลูกใช่ครับ 2.9 ครับสาย 4.0 34.0 นาทีที่14 33.0 กับสาย 4.0 3.0 กับ 34.0 เหรอ0ใช่นาทีที่16สาย 3.1 กับสาย 4.3 1กับ 34.3 นาทีที่18สาย 3.3 สาย 3.3 กับสาย 4.7 ครับ30เท่าไหร่นะสาย 4.7 เด็กๆดูนะเฮ้ยตารางคุณจะสลับกันหรือเปล่าวะเนี่ยอ่ะไม่ได้ดูนะรอบแรกโอเคได้บ้านที่สวยน่าไปทานเด็กๆดูรอบแรกนะรอบแรกอุณหภูมิเริ่มต้นที่0ได้ยินเสียงอะไรมั้ยลูกอันนี้เริ่มต้นที่0นะอุณหภูมิของอะไรของน้ําเด็กๆลองสังเกตมั้ยจะเยอะกว่าอุณหภูมิของอุณหภูมิในขวดที่เป็นน้ำเฉยๆจะสูงกว่าอุณหภูมิในขวดที่บรรจุน้ำโซดาใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับแต่หลังจากว่าเราเพิ่มความร้อนเราเปิดความร้อนเข้าไปแล้วมันตั้งไปเรื่อยๆเริ่มแรกอุณหภูมิของน้ำยังสูงอยู่นะน้ำโซดาแค่29ใช่แต่หลังจากนั้นมาอุณหภูมิของในขวดที่มีน้ำโซดาอยู่เริ่มเป็นไงลูกเริ่มแซงเริ่มแซงใช่เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าอีกฝั่งนึงมันมีอะไรอยู่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะนั้นขวดเนี่ยเขาจำลองว่านั่นคือถ้าคือโลกของเราแล้วถ้าโลกของเรามีแก๊สบรรจุอยู่กับถ่านมากแล้วก็ความร้อนมันเข้าไปสะสมแล้วมันออกไม่ได้มันระเหยออกไม่หมดใช่ไหมลูกมีอากาศมีแก๊สอยู่ข้างในเพราะนั้นเนี่ยอุณหภูมิข้างในมันย่อมสูงขึ้นผิดต่างจากขวดที่ไม่มีแก๊สอยู่ใช่ไหมคะซึ่งเราใส่ความร้อนเข้าไปเหมือนกันโคมไฟเหมือนกันอะไรเหมือนกันระดับความร้อนเท่ากันทั้งหมดเวลาก็เท่ากันเห็นไหมนั่นคือเขาจำลองให้เราเห็นถึงการเกิดภาวะเรือนกระจกว่ามันเป็นยังไงที่เด็กๆจะเห็นสังเกตได้ง่ายสังเกตได้ว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นยังไงถ้าโลกเรามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงลูกเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมนะคะถ้าโลกเรามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือแก๊สที่เด็กๆเห็นว่าที่เด็กๆเขียนมาให้ครูจ้าว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกเนี่ยมันสามารถกิจกรรมอะไรได้บ้างที่เด็กๆเขียนมาให้คุณครูส่วนใหญ่เด็กๆจะเห็นว่าจากกิจกรรมที่เด็กๆเขียนมาให้คุณครูเผาขยะใช่การเผาขยะไม่ว่าจะเป็นเผาจากโรงงานหรือเด็กๆเขียนมาให้คุณครูมีอะไรอีกนะสูบบุหรี่รถอะไรนะลูกสูบบุหรี่ได้ไหมครูสูบบุหรี่เนี่ยควันไม่ใช่หรอไฟฟ้าไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมขยะมูลฝอยพวกนี้เด็กๆเห็นว่ามันจะปล่อยอะไรหมดเลยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยก๊าซหมดเลยใช่ไหมคะจะปล่อยก๊าซหมดเลยกิจกรรมที่เด็กๆเห็นแม้กระทั่งว่ากิจกรรมบางกิจกรรมนะคะที่เขาลดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ลูกบอกว่ามีการคัดแยกขยะทำไมมันถึงลดปรากฏลดเกี่ยวกับช่วยลดการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกด้วยลูกการคัดแยกขยะเราแยกขยะแล้วเขาก็เอาไปรวมกันนะคะอะไรนะผมเห็นเขาแยกผมมันคือแบบทิ้งลงแบบทำได้ที่ถูกต้องใช่ไหมแล้วพอเก็บขยะก็คือแบบรวมกันไปเลยก็รวมกันไปเลยนะคะมีการคัดแยกขยะนะคะเพื่อที่จะ
รวมเอาไปเลยเด็กๆเห็นเวลาเขาเก็บไว้หรอเขามีเดี๋ยวเขาไปแยกอีกรอบนึงลูกแต่ว่าที่เขาบอกว่ารณรงค์ว่าให้แต่ละบ้านนั้นแยกไปให้เรียบร้อยก็คือบางทีเนี่ยมันมีขวดแก้วมันมีอะไรพวกนี้อ่ะใช่ไหมคะเศษอาหารถ้ามันปนกันอยู่มันจะแยกยากเขาเลยอยากให้เด็กๆแยกเพื่อในการที่เขาไปทำลายหรือว่าไปทำแยกอะไรนะกำจัดมันเนี่ยได้ง่ายสะดวกขึ้นนะคะถ้าเป็นขวดแทนที่ว่าเขาจะไปเผารวมกับตัวอื่นเด็กๆที่ดูว่าผู้ถามเด็กๆสิขวดเศษกระดาษใบไม้การเผาขยะพวกนี้ตัวไหนที่เวลาเด็กๆเวลาคุณแม่เผาหรือว่าเด็กๆได้กลิ่นควันอันไหนที่ควันเหม็นมากที่สุดควันดำด้วยเผาอะไรกระดาษเผากระดาษเอาคนอื่นเผาอะไรพลาสติกเผาพวกพลาสติกนะคะเนื่องจากว่าพวกพลาสติกเป็นไงคะลูกการผลิตมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหลายอย่างมันเป็นธรรมชาติไหมพวกพลาสติกไม่ถูกกับธรรมชาติจะปล่อยกันอยู่แล้วอ๋อมันผสมสารเคมีมาด้วยในการเผามันจะเลยมีกลิ่นเยอะกว่าใช่ไหมคะควันก็จะเป็นไงกว่าด้วยเวลาเด็กๆกินดำกว่าควันดำกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก๊าซต่างๆเนี่ยที่เกิดเนี่ยลูกจะเห็นว่าควันรถที่เป็นควันรถดำๆที่เขาบอกว่ารถนรงค์ไม่ให้ท่อไอเสียมันดำแม่ควันรถมันดำอ่ะลูกถ้าควันรถบางคันควันมันดำอ่ะเคยเห็นไหมเคยเจอไหมเคยเห็นครูที่เขาเจอครูเพราะว่ามันเป็นรถเก่าแม่ครูบางทีเขาขนของเยอะแบบบรรทุกของเยอะครูมันก็เลยควันดำของเยอะไปต้องใช้แรงมากใช่ไหมใช่เราก็ต้องควรที่จะเนี่ยช่วยกันดูแลแม่เกิดปรากฏการเกิดภาวะพวกนี้ขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คืออย่าให้โลกเราเนี่ยร้อนมากจนเกินไปใช่ไหมนะคะซึ่งตัวเนี้ยครูจะจบไว้แค่ตารางของเด็กๆตรงนี้แต่ที่จริงมันไม่จบเราค่อยต่อกันพรุ่งนี้มันจะมีที่ครูจะบอกเด็กๆว่าจะไม่ให้ดีเพราะว่าพรุ่งนี้เด็กๆมันจะมีตอนที่2แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมันจะมีการจำลองวาดภาพพวกเกิดปรากฏการณ์พวกนี้นะคะเนี่ยว่ามันตั้งอยู่เป็นแบบไหนยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะคะแล้วก็ให้ดูข้างในให้เด็กๆวาดถึงข้างในว่าการ์ดตัวไหนมันเป็นยังไงอะไรนะคะด้านในเดี๋ยวนะมันจะมีจำลองตอนแรกอยู่เนี่ยที่เป็นฟองๆเนี่ยตัวเนี้ยนะคะพวกนี้2ข้อก่อนหน้านี้เด็กๆตอบเสร็จแล้วยังด้วยหรือยังเปล่าลูกตอบเสร็จแล้วครับนะคะแล้วมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบไม่สิ้นสุดของแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เลยกระจกมันยังมีอีกเราไว้ค่อยต่อกันพรุ่งนี้เด็กๆทำไว้แค่ตารางนี้ก่อนโอเคไหมลูกนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ให้บันทึกไว้ก่อนว่าให้เด็กๆรู้ว่าที่เราบอกว่าอุณหภูมิมันสูงอ่ะเนี่ยเขาให้เราดู2แบบแล้วว่าเหตุผลเพราะอะไรใช่ไหมฝั่งหนึ่งน้ำเปล่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยฝั่งหนึ่งน้ำโซดาซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเราก็เลยเห็นแล้วว่าพอเราใส่ความร้อนเข้าไปปุ๊บอุณหภูมิมันมีความแตกต่างใช่ไหมโอเคอันนี้เนี่ยให้เด็กๆเห็นถึงความแตกต่างถึงข้อนี้ก่อนวันนี้นะสำหรับวันนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยต่อมันจะมีตอนที่2ให้เด็กๆดูต่ออีกนะคะโอเคพอที่จะเข้าใจขึ้นไหมเกี่ยวกับปรากฏการณ์และกระจกทำไมโลกของเราถึงได้ร้อนขึ้นได้เข้าใจครับนะคะตอนนี้แต่ละคนนี่ที่ห่มผ้านี่เปิดพัดลมหรือเปิดแอร์ด้วยหรือเปล่านี่ตั้งที่ฝนตกนี่เปิดแอร์ห่มผ้าเปิดแอร์ห่มผ้ามีนะแทนที่จะช่วยแม่ประหยัดค่าไฟฝนตกนี่บ้านใครยังตกอยู่บ้างเอ่ยตกอยู่ครูตกอยู่ครูฝนตกหนักเลยออกมาดูหน้าบ้านบ้างแล้วยังบ้านใครเริ่มอีท่วมบ้างแล้วยังครูบ้านหนูมากันแน่นอนมันตั้งแต่ตรงที่แล้วครูน้ำในกระถางต้นไม้ท่วมครูอะไรนะมันตื้นตันมากที่แล้วครูต้นไม้ท่วมครูท่วมอะไรท่วมกระถางต้นไม้เหรอใช่ครูฮะนะคะรีบยกกระถางต้นไม้ไว้ซะก่อนแล้วอย่างอื่นไม่ต้องยกก่อนบ้านใครอยู่ใกล้คลองอยู่ใกล้แม่น้ำต่างๆบ้างคลองล้นหลังบ้านคลองล้นคลองล้นยังไม่ถึงบ้านเราใช่ไหมหนูก็ทำรั้วกั้นไว้อ่ะก็เลยไม่ต้อง
อันนาอันนาอยู่บ้านไหนนี่อยู่ใกล้คลองอยู่บ้านบวกเลยไหมอ่ะบวกเลยไหมอ๋ออยู่บ้านยายเด็กๆวันนี้มีเรียนคาบห้าไหมมีครูวิชาอะไรอยู่ลูกวันนี้ป .6 วิชาภาษาไทยครูภาษาไทยบวกเลยไหมอ่ะออกเลยไหมอ่ะโอเคค่ะเด็กๆคะมีเรียนคาบห้าใช่ไหมวันนี้โอเคได้ได้ก็ผมต้องไปเตรียมงานกลุ่มอีกไอ้ยะไอ้ยะโอเคโอเคค่ะของป .6 จะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมเรียนคาบห้านี่แอนดี้ส่งด้วยไหมครับอะไรลูกนี่ส่งด้วยไหมครับอันวันนี้ไม่ต้องส่งก่อนตัวนี้เดี๋ยวไว้ต่อกับพรุ่งนี้ก่อนนะมีเพื่อนส่งมาให้ดูแล้วแหละนะคะเดี๋ยวไว้ต่อกับของพรุ่งนี้นะคะไว้ต่อของพรุ่งนี้เด็กๆไม่ต้องส่งกูจ้าก่อนอะไรเมื่อกี้